แวดวงการเงินก็ขอร่วมวงรถ EV ด้วยนะคะล่าสุดธนาคารกสิกรไทยค่ะได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่ารถ EV Currency Exchange เป็นรถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ขับเคลื่อนได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและใช้แบตเตอรี่ที่ได้พลังงานจากแผงโซล่าที่ติดตั้งบริเวณหลังคารถสำหรับการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในรถได้ต่อเนื่องสูงสุด10ชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟค่ะปัจจุบันนำร่องเพื่อให้บริการแลกเงินแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งก็เริ่มที่จังหวัดภูเก็ตและก็มีแผนขยายจำนวนรถให้ครอบคลุมมากขึ้นในอนาคตขณะที่บัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยก็ปรับเปลี่ยนมาใช้บัตรที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งก็ช่วยลดการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ใบละ42กรัมคาร์บอนหรือลดลงร้อยละ62จากการใช้วัสดุแบบเดิมโดยได้เริ่มทยอยนำบัตรแบบใหม่มาใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ให้กับลูกค้าที่ออกบัตรใหม่บัตรทดแทนและบัตรต่ออายุทั้งนี้คาดนะคะว่าสามารถเปลี่ยนบัตรกว่า20ล้านใบได้ครบทั้งหมดภายใน7ปีซึ่งก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง770ตันคาร์บอนเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 51,333 ต้นค่ะคุณพิพิธอเนกนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าได้เปลี่ยนรถยนต์ของธนาคารจากรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว175คันและจะทยอยเปลี่ยนจนครบทั้งหมดภายในปี2573นอกจากนี้ก็ทยอยติดตั้งแผงโซล่าในอาคารสำนักงานหลักและสาขาตั้งเป้าติดตั้งให้ครบทุกสาขาที่มีศักยภาพในการติดตั้งจำนวน278แห่งภายในระยะเวลา2ปีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ